You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentก็วันนี้มีเป็นพรีเซลของ property developer นะครับรายแรกที่ประกาศออกมาก็คือ SC Asset นะครับออกมาดีนะครับพรีเซลไตรมาส3เนี่ยออกมา 8,400 ล้านเพิ่มขึ้น 63% year on year แล้วก็ 15% q on q จริงๆเนี่ยเป็น all time high ด้วยนะครับแล้วก็เป็น all time high 2ไตรมาสติดต่อกันแล้วจากไตรมาสที่แล้วก็ที่ทำมาได้แล้วครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของถ้าเกิด break down เป็น live product เนี่ยก็จะพบว่าแนวราบเนี่ยอยู่ประมาณสัก 4,300 นะครับซึ่งตรงนี้ก็ flat year on year แล้วก็ลดลงประมาณสัก 20% Q on Q เหตุผลก็เป็นเพราะว่าไตรมาสนี้เนี่ยการเปิดตัวโครงการลดลงนิดหน่อยนะครับเป็น 8,900 จากไตรมาสที่แล้วเนี่ยเปิดประมาณสักเกือบ 13,000 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นไปตามปกติแล้วก็ถ้าเกิดดูในส่วนภาพเซกเตอร์จริงๆแล้วเนี่ย2เดือนแรกของไตรมาสเนี่ยก็มีเรื่องการเมืองครับยอดขายก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรก็เพิ่งมาตีตื้นเดือนสุดท้ายแต่ตัวที่เป็นตัวดรายตัวพรีเซลไตรมาสนี้ของ SC ก็คือตัวคอนโดนะครับก็ทำไปได้ 4,000 กว่าล้านนะครับก็โต 300 กว่าเปอร์เซ็นต์ year on year แล้วก็ 100 กว่าเปอร์เซ็นต์ Q on Q ซึ่งนอกจากโครงการคอนโดที่สร้างเสร็จก่อนที่สร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ขายพวก28ชิดลมนะครับพวกสโคปหลังสวนแล้วก็ The Crest Park Residence เนี่ยซึ่งพวกนี้ก็ทำยอดขายไประดับ300ถึง600ล้านเนี่ยก็จะมีตัวโคพระราม9รัชดาพระราม9นะครับไตรมาสนี้ก็บวกขึ้นมาอีก2เกือบ 2,000 ล้านจากไตรมาสก่อนก็ได้พันกว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของตัวcontribution หลักๆที่ดันก็คือเป็นตัวคอนโดนะครับอันนี้ก็ภาพรวมๆออกมาดูดีพรีเซล9เดือนแรกที่เป็น 71% ของเป้าทั้งปีนะครับเราคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่เป้า 29,000 จะ achieve เพราะว่าถ้าเอา 29,000 หาร4เนี่ยรายไตรมาสก็จะประมาณสัก 7,000 นะครับ2ไตรมาสที่ผ่านมาก็คือเกินเป้าซึ่งมันก็ไป cover ตัวไตรมาส1ที่มันซอฟต์ลงไปได้ค่อนข้างมากแล้วก็ถ้าเกิดไตรมาส4เนี่ยทำเพียงแค่ flat จากไตรมาส3ก็จะ achieve เป้าแล้วซึ่งเราคิดว่าถ้าดู line up การเปิดตัวโครงการใหม่เนี่ยแล้วก็สถานการณ์ทางการขายแล้วก็เศรษฐกิจในเมืองไทยที่น่าจะดูดีขึ้นจากหลังจากที่ได้รัฐบาลใหม่เนี่ยก็น่าจะทำให้เป้าของ SC เนี่ยน่าจะปีนี้น่าจะทำได้นะครับในเชิงเซกเมนต์เนี่ยก็จะพบว่าถ้าเราไม่รวมคอนโดนะตัวโคฟเนี่ยที่ราคาเฉลี่ย 3.7 ล้านเนี่ยตัวที่ทำยอดขายให้กับทางตัว SC ได้ดีเป็นเซกเมนต์บนหมดเลยนะครับแบรนด์บางกอกบูรวาส่วนใหญ่เนี่ยทำยอดขายได้ดีระดับ300 400ล้านนะครับคอนโดต่างๆก็เป็นไฮเอนด์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของตัวภาพรวมเนี่ยตัวเซกเมนต์ไฮเอนด์ก็ยังจะเป็นเซกเมนต์ที่ค่อนข้างดีนะครับในส่วนของตัวที่เจเนเรตพรีเซลให้กับ SC นะครับซึ่งจากภาพตรงนี้ก็ทำให้เราคิดว่าผลประกอบการไตรมาส3ของ SC ก็มีแนวโน้มนะครับที่จะโตได้ทั้งเยนเยและ Q on Q ครับบอมครับพี่โจแล้วผมถามนิดนึงครับคืออันเนี้ยในส่วนตัวของพี่โจเองอ่ะพี่โจเซอร์ไพรส์ไหมจริงๆอาจแอบเซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราเราดูดีเกินมาตลอดเนี่ย2เดือนแรกไม่ได้ดีใช่คือเหมือนกับว่ามันเป็นการคอนเฟิร์มในเชิงของคล้ายๆเพนท์อัพดีมานด์แหละแล้วก็2เดือนแรกไม่ค่อยดีพอเดือน3ปุ๊บเนี่ยคือเดือนกันยาเนี่ยเอาคืนหมดนะครับก็แสดงว่าตลาดไม่ได้แย่แล้วก็คนจะก็พร้อมที่จะซื้อบ้านนะครับถ้ามีความแน่ใจในสถานะทางเศรษฐกิจของตัวเองนะครับอันนี้คือเป็นในเซกเมนต์บนนะเซกเมนต์กลางเซกเมนต์ล่างก็อาจจะเป็นอะไรที่อาจจะต่างกันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราคิดว่าไอ้ส่วนของตัวราคาหุ้นจริงๆ ราคาหุ้นมันสะท้อนความรู้สึกเราเนอะแล้วก็ตัวเลขที่มันเกิดขึ้นในช่วง2เดือนแรกเนี่ยราคาหุ้น SC ลงมา 17% นะครับในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือคนไม่เชื่อว่าเดือนสุดท้ายมันจะพลิกอัพแล้วตอนนี้เนี่ยอัพไซด์ก็เปิดมาเป็น 34% ละเมื่อเทียบกับ Target Price ของเราที่ 5.2 บาทนะครับแล้วก็ Dividend Yield ก็ขึ้นไปที่ 7% เพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของนักลงทุนระยะกลางยาวเราคิดว่าเป็นโอกาสในการที่จะค่อยทยอยสะสมหุ้นได้นะครับเพราะว่าถ้าดู Q4 ผลประกอบการเนี่ยถ้าเป็นไปตามที่เราประเมินไว้เนี่ยปีนี้ทั้งปีน่าจะทำ All Time High ได้สำหรับตัว Bottom Lineของตัว SC Asset นะครับแล้วปีหน้าเองเนี่ยด้วยเพสของการเปิดตัวที่เยอะในช่วงครึ่งหลังเนี่ยโมเมนตัมของครึ่งปีแรกในปีหน้านะครับก็น่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกในปีครับผมครับ
จริงๆใช่ครับแล้วผมขออนุญาตเสริมพี่โจ้นิดนึงแล้วกันในฝั่งของผมพูดภาพใหญ่ในฝั่งของเซกเตอร์ property เลยแล้วกันนะหลังจากที่เราผมฟังโทนของทางผู้บริหารที่วันนั้นเราจัดกันนะครับแล้วก็ผมดูโทนภาพใหญ่ด้วยนะว่าอ่ะดอกเบี้ยเริ่มส่งสัญญาณใกล้แล้วนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ลงเร็วๆนี้แต่ไม่น่าจะขึ้นไปมากกว่านี้แล้วนะครับในขณะเดียวกัน property เนี่ยถือว่าเป็นลักษณะของเคขาบนซึ่งเราก็จะเห็นได้เลยว่ารอบนี้เหมือนกำลังซื้อของคนเคขาบนรวมถึงต่างชาติด้วยเนี่ยไม่ได้ดรอปนะครับไม่ได้ดรอปแบบตามเคขาล่างนะครับและในประเด็นที่3เนี่ยโหยอดเห็นการรายงานรายเดือนการรายงานอย่าง PV Q3 แบบนี้หลายๆตัวยังรู้สึกว่าแบบเหมือนมันยังดูดีกว่าที่คาดการไว้ในขณะเดียวกันหุ้นหลายตัวโดนเทลงมาก็ยังไม่ได้ฟื้นเนี่ยเผลอๆ property อาจจะเป็นไซเคิลแบบฟื้นได้นะผมว่าคือผมรู้สึกว่าหลายคนตอนนี้ชอบมอง property เป็นเหมือนแบบหุ้นเทียร์2อ่ะเวลาจะซื้อปุ๊บก็ต้องไปพลังงานไปค้าปลีกไป ICT ก่อนแล้วนานๆทีก็จะวกกลับมา property เนี่ยแต่ผมว่ารอบนี้ดูเหมือนงบ property Q3 Q4 เนี่ยมันน่าจะยังดูฝากความหวังไว้ได้กว่าเซกเตอร์อื่นๆด้วยนะคือเซกเตอร์อื่นๆตอนนี้อย่างแบงค์อย่างเงี้ย Q3 อย่างเงี้ยโอ้กลัวตั้งสำรองกลัวเรื่องหนี้เสียมากแต่อย่างเงี้ย property มันรู้สึกเหมือนแบบมันเริ่มแบบมันมี valuation ของมันที่มันเริ่มน่าดึงดูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจก็สามารถติดตามเปเปอร์ของพี่โจได้แล้วก็เลือกรายตัวที่พี่โจได้มีการสรุปไปเมื่อวัน Corporate Day ที่ผ่านมานะครับวันนี้ขอบคุณทางพี่โจมากครับขอบคุณครับออมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ